ทำความรู้จักมิ้นท์แดนเซอร์ลำไยไหทองคำเต้นแรงจนกลายเป็นไวรัลดังไกลถึงต่างประเทศสาวตัวตึงที่มีเรื่องราวชีวิตสุดเศร้าเชื่อว่าถ้าใครเป็นแฟนเพลงของลำไยไหทองคำก็ไม่มีใครไม่รู้จักมิ้นท์แดนเซอร์สาวประจำวงอย่างแน่นอนที่ได้กลายเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างจากลีลาท่าเต้นสุดมันแรงซัดจัดเต็มทุกเวทีซึ่งสาวมิ้นท์ได้เป็นไวรัลสุดๆจากคลิปที่เต้นเพลงเอิร์นไอเนเดอร์ยามเธอมีแฮงโดยคลิปที่เจ้าตัวได้ลงใน Instagram มีผู้เข้าชมมากกว่า12ล้านครั้งซึ่งดังไปถึงชาวต่างชาติเลยทีเดียวสำหรับน้องมิ้นท์นางสาวธนาพรมังกรแก้วสาวสวยวัย26ปีเคยเป็นไวรัลใน TikTok มาก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วจากการที่เป็นแม่ค้าร้านอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ที่มีลีลาในการเต้นเขย่าเฟรนช์ไฟที่ไม่เหมือนใครตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวง35แขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเธอนั้นเคยขายเสื้อผ้ามาก่อนแต่เจอสถานการณ์โควิดจนยอดขายตกทำให้ต้องมาเปิดร้านขายเฟรนช์ไฟแทนซึ่งน้องมิ้นจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยามีความสามารถในการเต้นและได้เคยคว้ารางวัลเกี่ยวกับการเต้นมาก่อนนอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษคือเล่นขิมได้ด้วยน้องมิ้นเคยเข้าร่วมรายการ I Can See You Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบซึ่งเป็นนักร้องปริศนาในเทปแจ็คธนพลในรายการ Who Is My Chef โต๊ะนี้มีจองรายการหัวท้ายใต้ก่อนรวมไปถึงรายการรู้หน้าไม่รู้ไวอีกด้วยซึ่งชีวิตครอบครัวของน้องมิ้นได้เคยเกิดเรื่องราวที่สะเทือนใจเมื่อวันที่8กันยายนในปี2565ที่ผ่านมาคุณแม่ของเธอได้จบชีวิตตัวเองหลังจากที่ได้ไปร่วมรับปริญญาลูกสาวเพียง4วันเพราะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนอกระบบและมีอาการซึมเศร้าคลิปที่น้องมิ้นกอดรูปรับปริญญาร้องไห้หน้ารูปคุณแม่ได้กลายเป็นไวรัลสุดเศร้าในโลกออนไลน์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ฝากข้อคิดไว้ว่าใครที่มีพ่อแม่อยู่หาเวลากลับบ้านไปหาท่านบ่อยๆถ้าวันหนึ่งที่พ่อแม่ไม่อยู่จะย้อนกลับไปไม่ได้หลังจากโด่งดังเป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้างน้องมิ้นก็ได้เผยภาพบ้านใหม่ที่ซื้อให้ครอบครัวพร้อมข้อความว่าความฝันของแม่อยากมีบ้านสวยๆหนูเขียนแรงบันดาลใจไว้ที่กระปุกออมสินตั้งแต่เรียนปี1แม่พูดตลอดวาดฝันไว้อย่างดีลูกคนนี้พยายามอย่างเต็มกำลังที่มีแต่ก็ไม่ได้อยู่รอกันแม่เห็นใช่ไหมยิ้มใหญ่เลยดีมาหากันบ้างนะแม่และล่าสุดก็ได้มีรายงานว่าน้องมิ้นนั้นได้ดังไกลถึงบราซิลและหลายประเทศในแถบลาตินอเมริกาโดยต่างก็ชื่นชอบที่เธอเต้นแบบมีพลังดูแข็งแรงถึงจะมีท่าเต้นแปลกและทำหน้าแปลกตอนเต้นแต่ก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้หยุดดูคลิปไม่ได้และยังมีชาวบราซิลได้นำท่าเต้นและเพลงไปโคเวอร์อีกด้วยนอกจากนี้ชาวต่างชาติยังได้มีการแปลเพลง เอิร์นไอเนเดอร์ยามเธอมีแห้งของโอพจนาอาสยามที่ลำไยไหทองคำนำมาร้องจนกลายเป็นโดยอยากรู้ว่าเนื้อหาของเพลงหมายความว่าอะไรทำไมดนตรีถึงสนุกขนาดนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่าเต้นของเพลงลำไยได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกแล้วนั้นเธอก็ได้อัดคลิปขอบคุณแฟนๆชาวบราซิลด้วยโดยพูดภาษาไทยและใช้โปรแกรมแปลภาษาเพื่อขอบคุณชาวบราซิลที่ติดตามและชื่นชอบเพลงของเธอด้วยซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์คลิปขอบคุณได้ไม่นานก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นชาวบราซิลที่เม้นเป็นภาษาไทยขอให้เธอนั้นไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศของเขาด้วยเช่นกันโดยงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆทั้งชาวไทยรวมถึงชาวบราซิลเข้ามากดไลค์ให้กับโมเมนต์ความน่ารักกันอย่างล้นหลามทุกคนก็ยังพร้อมใจส่งเสียงเชียร์ดันลำไยไหทองคำให้โกอินเตอร์บินไปเสิร์ชความมันสไตล์หมอลำบ้านเราให้กับชาวบราซิลได้บันเทิงกันอีกด้วย